จ้าภาพยิ้มเผย5ชาติซื้อลิขสิทธิ์ซีเกมแล้วฝ่ายจัดไม่หวังชาติเล็กๆซื้อคืบหน้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกม2523ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีดราม่าหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านนักกีฬาที่หลายคนกลัวว่าจะสร้างเสร็จไม่ทันรวมถึงปัญหาที่จะขายให้ประเทศไทยสูงถึง28ล้านบาทซึ่งเป็นราคาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ล่าสุดฝ่ายจัดแข่งขันซีเกม2023กัมพูชายืนยันแล้วว่ามี5ชาติที่ตกลงซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันครั้งนี้แล้วคือเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและกัมพูชาเจ้าภาพที่เป็นผู้ยิงสดสัญญาณผ่าน CSTV หรือ Cambodia Sport Television เราผลิตสัญญาณและเราได้ขายสิทธิ์ไปต่างประเทศเขาซื้อลิขสิทธิ์จากเราเพื่อนำไปถ่ายทอดสดต่อในประเทศนายวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ระบุเลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมระบุต่อไปว่าเกือบครึ่งหนึ่งจาก10ประเทศในอาเซียนที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วนั่นหมายความว่ากัมพูชาได้รับการสนับสนุนครึ่งหนึ่งเราไม่ได้หวังให้ประเทศเล็กๆซื้อลิขสิทธิ์ถ้าเขาอยากจะซื้อหรือขออะไรก็พร้อมจะช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมอย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทยกำลังมีแผนว่าจะเข้าเจรจาเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ซึ่งจะมีตัวแทนของไทยเดินทางไปกัมพูชาเพื่อเจรจาให้เจ้าภาพลดเพดานค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดให้ลงมาหน่อยซึ่งไม่รู้ว่าการเจรจาดังกล่าวจะสำเร็จหรือไม่